แต่ถ้าเป็นไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหว่ามูแหลกเหมือนกันอ่ะมูนี่คือพี่กลัวไงพี่ก็จะแบบว่าตามความเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาก่อนถึงห้องพักจะไม่พักห้องจะลงท้ายด้วยเลข3เลข4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอาห้องชอบเลข1 3ใช่ทำให้ไม่นอนห้องที่เปิดลิฟต์มาแล้วเจอไม่เอาขึ้นบันไดมาเจอห้องเปิดเจอไม่เอาห้องริมสุดติดบันไดหนีไฟไม่นอนเลือกห้องตรงกลางไว้ก่อนแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเคาะกูก็เชื่อทุกอย่างเคาะก่อนขออนุญาตนะครับอะไรอย่างเงี้ยไปนี้พอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บกูขยับเตียงก่อนเลยให้แม่งเอียงไว้หน่อยนึงแล้วก็ไอ้ที่มีไอ้โต๊ะกระจกเนี้ยโต๊ะเครื่องแป้งเอาผ้าขนหนูมาคุมไว้ไปจริงๆแล้วก็นอนคนเดียวไม่ได้